ู่ชิ้นเล็กๆพอใส่ลงไปแล้วมันจะขยายขึ้นเป็นร้อยเท่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชามละ30แถมแคปลั่นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นน้ำตกน้ำแดงด้วยปรุงมาครบรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยน้องเขาสารภาพเลยตรงนี้เลยแล้วกันนะว่ายังไม่ถึงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกนะคะเพื่อนๆหิวก๋วยเตี๋ยวหิวก๋วยเตี๋ยวอ่ะหิวก๋วยเตี๋ยวเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากอยากกินก๋วยเตี๋ยวกับแคบหมูมากเลยต้องลงทุนขับรถมาถึงสมุทรสงครามหรือว่าอัมพวาใช่ไหมใช่เพื่อที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรทุกคนรอดูได้เลยบอกเลยว่าเห็นในไฮไลท์แล้วเดี๋ยวรอดูกันไปค่ะว่าทำไมถึงต้องขับรถมาถึง2ชั่วโมงอัมพาเวอัมพาโวอัมพาวีวีอัมพาเวอัมพาวุวุอัมพาวไม่ได้เลยอ่ะถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวแคบลั่นค่ะนี่เขามีหม้อข้างหน้าตรงนี้เลยทอดสดตอนนี้เราถึงแล้วนะคะตรงอัมพวาเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้ใต้ข้างล่างแล้วกันนะเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้ในแคปชั่นในเดสคริปชั่นในคำบรรยายในคำอธิบายในคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ทุกอย่างที่มันพิมพ์ตัวหนังสือได้เดี๋ยวเราปักลงไปนะคะทุกคนนี่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวแคปลั่นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือป่ะใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่รู้ไหมว่าทำไมหมูถึงรู้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะว่านี่ค่ะรักชีวิตอย่าคิดสู้เมียใช่แล้วนอกจากสเตชันเรือแล้วเขามีสเตชันตรงนี้ด้วยค่ะสเตชันแคปลั่นนะคะเป็นร้านที่แคปหมูยาวประมาณเท่าตัวคนนะคะ150เกือบ2เมตรเกือบ2เมตรไม่กลัวสวัสดีค่ะเขากำลังจะเข้าแคปสดให้เราดูเลยใช่แคปลั่นสดๆเดี๋ยวถ้าให้ดูใช่ไหมอยากดูก่อนทอดได้ไหมคะว่าเป็นยังไงขอดูได้ไหมใช่เป็นอย่างนี้อ๋อเป็นแบบโอ้เป็นแบบนี้แล้วร้านที่ทำเป็นแคปลั่นยาวๆแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วคะทำมา6ปี7ปีเอาไอเดียมาจากไหนอ่ะไม่เราลองทำแฟนกับเขาทำอ๋อลองทำอยากทำให้มันยาวที่สุดที่จะทำได้ก็เลยเกิดเป็นแคปลั่นซื้อก๋วยเตี๋ยวฟรีแคปลั่นนะจ๊ะแล้วอันนี้คือแบบว่าต้องตากอะไรนานต้องทำอะไรก่อนที่จะไปทอดมันก่อนตากเกลียวอันนี้คือผ่านการเกลียวแล้วเหรอเกลียวด้วยถ้าไม่เกลียวยังไม่ถึงอ๋อเหรอแล้วดำหมูอ่ะของที่พี่ไทยนะมันจะมีอย่างคือมันจะไร้มันโอ้เฮ้ยทำที่นี่แคบหมูนะตาไม่เหมือนที่อื่นอันนี้มีมันแล้วหรอคะใช่อันนี้มันแต่มันหนังปลาก่อนที่จะมาทอดนี่ใช้เวลากรรมวิธีกี่วันคะเนี่ย7 ชั่วโมงตากแค่7 ชั่วโมงก็20โลทำเสร็จหมดเลย20โลทำ7 ชั่วโมง20โลทำ7 ชั่วโมงทำเสร็จหมดเลยพร้อมทำเลยประมาณโอเคนึกว่าต้องใช้เวลาแบบ50 วันเลยรอเล่นอันนี้หมายถึงว่าต้องร้อนอะไรนานใช่แต่ถ้าปกติเนี่ยผมทำนะกะไว้25 นาทีต้องเปิดน้ำมันทิ้งไว้25 นาทีใช่ไฟแรงๆ25 นาทีแต่พีเขาบอกว่าอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีกับไฟไม่เกี่ยวเลยลองเทสน้ำมันก่อนมันแป๊บนึงก็ได้นะมันขึ้นมาโอ้นี่คือโอ้ขนาดชิ้นเล็กเมื่อกี้อ่ะโอ้โหใช้ไม่ได้เดี๋ยวนะแล้วมันจะขึ้นเป็นเดี๋ยวขอลองเอาชิ้นเล็กๆก่อนอีกทีได้ไหมคะจะขึ้นลงสุ่มนี่คือยังใช้น้ำมันใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราชิ้นแค่นี้นะชิ้นแค่นี้นะเดี๋ยวรัวลงไปทอดแล้วเป็นยังไงโอ้ยโคตรขยายไม่ได้ไม่ได้ชิ้นเล็กแค่นี้เองเวลาไม่ได้มันก็จะไม่ได้อันนี้น้ำมันยังไม่ได้ใช่มันนุ่มมันจะนุ่มเหรออยากรู้มันนุ่มยังไงอ่ะเขาก็ไม่นุ่มแล้วเนี่ยอ๋อแต่มันจะไม่กรอบใช่เท่าไหร่มันจะยุบหยุบเนื้อป่ะอ๋อมันจะมีความแบบเห็นป่ะมันจะนุ่มไปเลยมันจะมีความกรอบมันก็กรอบแต่มันยังกรอบไม่สุดน้ำมันยังรอไม่พอโอเคไงเพราะว่ามันยังไม่สุดระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็มาคุยกับพี่เขาร้านนี้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกธรรมดานะจ๊ะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงน้ำตกนะคะคือเขาจะมีซอสของเขาให้เลยเป็นซอสแดงๆอ๋อกินเป็นแห้งอย่างนี้ได้เลยเหรอคะแต่อันนี้แห้งเราก็จะใส่ถั่วใส่ซีอิ๊วลงไปอ๋อเป็นแห้งแบบเป็นน้ำแดงแห้งอุ้ยแห้งน่าโดนน่าโดนน่าโดนอันนี้เป็นน้ำตกน้ำแดงนะคะน้ำตกอัน
เค็มให้ฟรีด้วยชามละชิ้นโหดูเป็น30บาทที่ถือว่าคุ้มเพราะก๋วยเตี๋ยวเท่ากับก๋วยเตี๋ยว20แคบหมูอีก10บาทเลิศเขาบอกว่าแคบหมูอ่ะชิ้นเล็กๆอ่ะพอใส่ลงไปแล้วมันจะขยายขึ้นเป็น100เท่าอันนี้นะแคบหมูสดนะคะทอดใส่ลงไปเลยเวลาได้เรากดน้องแล้วก็กดน้องกดน้องนี่ยังค่ะยังค่ะนี่โอ้โหเราทอดไม่สวยเหมือนที่เขาทอดอ่ะทำไมวะมันไม่ฟูอ่ะไม่แล้วจ้ะขึ้นเลยจ้ะหนังหมูชิ้นเท่านี้คิดว่าใส่ลงไปทอดจะเป็นแคบหมูใหญ่ขนาดไหนดูไปค่ะเอาละนี่หมูโอ้โหสุดยอดได้พี่ก็บอกว่าจะชิ้นเท่าไหร่พี่ก็ทอดได้ทอดหมดอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แต่ละทอดชิ้นใหญ่อะเราต้องดูนะเพราะมันจะกดง่ายโอ้ my god แล้วว่าโอ้โหแคบหมูสดชิ้นใหญ่ๆมาแล้วจ้าโอ้โหใหญ่มากยาวมากซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือ30บาทได้ไปเลยค่ะแคบหมูฟรีชามละชิ้นจ้าชิ้นเดียวนะจ๊ะพี่มาฟังแดดตรงนี้หน่อยพี่อย่ามาเล่นกับไฟกดตรงกลางกดตรงไปเลยต้องร้อยมันขึ้นก่อนกดเลยกดเลยกดตรงกลางกดตรงกลางไปตรงกลางโอ้โหสุดยอดเลยพี่รู้สึกไงรู้สึกแบบผมมีซิงเกิลเลยนะไม่ซิงเกิลน่ากินมากเลยไม่ไรไม่ต้องใส่เดี๋ยวพี่ใส่ไปเลยเดี๋ยวแล้วว่ามาเอามาเติมแคปค่ะ4ชามค่ะทอดสดไปเลยทอดสดไปเลยโอ้โหเห็นกี่ครั้งก็รู้สึกตื่นเต้นอ่ะใช่มันตื่นเต้นทุกครั้งเหมือนแบบดูมายากลอ่ะโอ้ครบแล้วค่ะบ้าไปกินเราเอาแผ่นเดียวพอแล้วไม่เอาสี่แผ่นแล้วกันเนาะอย่างเงี้ยแค่ได้กินหมดก่อนเออกินให้หมดก่อนไปกินกันค่ะมาแล้วจ้าสองเม็ดสุดท้ายพอดีเลยต้องกินต้องจัดดีกินอ่ะคือแคบหมูอ่ะขนาดนี้หนังหมูเขาเพิ่มมากวันนี้ไม่อยากรออ่ะขอกินเลยกินเลยแล้วก็เอาเลยเอาเลยไม่รอ15นาทีแล้ววันนี้นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวของเราไม่เห็นเลยละสิว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรมาสั่งอะไรมาไม่รู้เรื่องเนี่ยปกติก็คือมาของจริงมาชิ้นใหญ่เท่านี้เลยนี่ไงแต่นี้อันนี้เราขอแผ่นเดียวคุม4ไงมันเลยได้แบบไม่ต้องตัดบิ๊กบึ้มขนาดนี้มาเลยแต่จะกินยังไงก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันจะมีแบบน้ำแดงอยู่ข้างล่างที่เขาปรุงมาให้แล้วแล้วก็มีถั่วมีซีอิ๊วดำก็กินหนีบพี่นั่งดูบอลเดี๋ยวหนูว่างไงนี่เดี๋ยวเราจะชิมก๋วยเตี๋ยวนะคะวางบนนี่ปะวางบนแคปแล้วจัดวางบนแคปเอาหมูด้วยชิ้นนึงวิธีกินนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยรสชาติจะแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนัวอร่อยแล้วก็แคบกรอบมากโอ้โหฟังเสียงเบากรอบเบาสบายกรอบทะลุโลกให้ฉันกินแผ่นใหญ่ไหมล่ะลองกินแผ่นใหญ่เดี๋ยวจะลองกินก๋วยเตี๋ยวเดียวนะคะล่มเหรอครับอันนี้ถือล่มโอ้โหเฮ้ยอันนี้กรอบมากเลยอ่ะเพราะว่าทอดใหม่ขอชิมอันนี้หน่อยนะเอาเลยอันนี้เป็นน้ำตกของเขานะคะเป็นเส้นหมี่น้ำตก
นี่คือเขาก็ปรุงมาให้แล้วเหมือนกันชิมนะรสชาติดีมากเป็นน้ำตกที่แบบมีเปรี้ยวเปรี้ยวนำอ่ะรสชาติดีมากปรุงแบบที่เราชอบกินนะบวชให้น้ำตกเฮ้ยบวชเลยวะเขาบวชก่อนเลยเขาไม่รอเราเลยครับเขาก็กินแคบหมูจุ่มน้ำซุปราดน้ำเข้าไปฟินมากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวแคปลั่นนะคะกินก๋วยเตี๋ยวชามละ30แถมแคปหมูไปเลยชิ้นยักษ์ๆกว่านี้ตามเลยครับตามเลยครับเส้นเดือนนี้เราจะกินหมดป่ะมันฟูมากมันฟูมากเพราะมันเป็นแบบทอดสดอ่ะใช่มาม่าแห้งมันเนี่ยอ๋อซอสเขาเข้มข้นน้ำเขาดีน้ำเขาเข้มข้นมากน้ำเขาเข้มข้นดีให้ชิมซุปให้ชิมซุปนี้ชิมซุปน้ำตกบอกเลยว่าน้ำตกเฮ้ยมันมีความเปรี้ยวมันมีความเปรี้ยวมันคือน้ำตกเปรี้ยวแบบเหมือนน้ำตกที่เราปรุงแล้วอ่ะใช่ไม่ต้องปรุงแล้วใช่แต่ชอบก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงที่นี่นะชามละ30เองอ่ะโอ้โหมาใหม่แล้วอันนี้เปลี่ยนเป็นหลังคาแทนนั้นปลาละมากินด้วยกันเถอะมาไปตอนนี้กำลังทำคลิปพยายามทำคลิปสั้นใน YouTube แล้วก็ใน TikTok อยู่นะคะฝากติดตามด้วยใครอยากดูคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะอย่างเช่นคลิปนี้เป็นต้นสรุปร้านนี้โมชอบอะความชอบที่สุดชอบอะไรชอบหมูที่มันใหญ่มากไม่เคยกินมาก่อนชอบที่เขาทอดให้ดูสดๆแต่โมกับชอบซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเฮ้ยซุปแดงอร่อยซุปน้ำตกน้ำแดงน้ำตกน้ำตกแล้วเขาปรุงมาให้คือเราไม่ต้องปรุงเลยอะคือเครื่องปรุงเรายกออกได้เลยเราชอบมากแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินใน TikTok เรานะคะจะเป็นเสียงที่ทุกคนสามารถได้ยินได้ตลอดเวลาที่ทุกคนมานั่งกินที่นี่มันจะคัชคัชคัชเป็นการสื่อสารกันระหว่างโต๊ะใช่ว่าเราเป็นลัทธิเดียวกันคือลัทธิแคปลั่นกันทุกคนแต่แคปเขากรอบแล้วก็ฟูมาก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 แล้วก็ไม่อมน้ำมันแบบฟูฟูเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนมาลองกินกันดูนะจ๊ะโหวตไหมชอบอะไรมากสุดในนี้โอเคหนึ่งสองสามเล็งน้ำตกชอบแคปชอบซุปเล็งน้ำตกใช่แบบซุปมันมีความเปรี้ยวชอบทุกอย่างชอบแคปเพราะว่ามันสะใจนั่นแหละค่ะทุกคนก็มาลองดูนะคะใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเล่นๆไม่มีอะไรทำก็ขับรถมา2ชั่วโมงขับรถมา2ชั่วโมงเองมากินก๋วยเตี๋ยวกันเปล่าที่ไหนเออนาเดี๋ยวพาไปที่ไหนไกลป่ะเออนาเดี๋ยวพาไปไม่อยากนั่งรถนานเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพาไปคนที่อยากจีบกันแรกๆแนะนำร้านนี้ใช่เพราะว่าจะได้นั่งอยู่ด้วยกันนานๆโอเคนะคะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า